เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจากเหตุการณ์อิสราเอลปาเลสไตน์ค่ะคหลายฝ่ายก็จะเป็นกังวลว่าอาจจะกระทบการท่องเที่ยวทั้งในแง่ที่เราจะไปบ้านเขาแต่อันเนี้ยเข้าใจว่าอาจจะระง,งับกันไว้ก่อน<ช>แต่ด้านหนึ่งก็คือแล้วนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่มาบ้านเรารตรงนี้จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะคือล่าสุดมีข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าตอนนี้ต้อง ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ถือเป็นช่วงไฮซีซันของการเดินทางด้วยปกติแล้วชาวอิสราเอลนักท่องเที่ยวเขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มียอดการใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะ7 0 0 0 0ถึงประมาณสัก7 8 0 0 0บาทบต่อคนต่อทริปคือจะสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติชาติอื่นๆสักประมาณ10ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะข้อมูลนี้ค่ะมาจากทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาบณีเกียรติภยัยบูรณ์เปิดเผยนะคะว่าการสู้รบ ระหว่างอิสราเอลและปาเลสและกลุ่มฮามาสมีผลกระทบต่อจิตวิทยาการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอิสราเอลและตะวันออกกลางทําให้เกิดความลังเลใจบ้างค่ะโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่อ่อนไหวต่อความปลอดภัยแต่ว่าก็ยังเร็วเกินไปนะคะที่จะสามารถประเมินได้ว่าจะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของเรายังไงบ้างคือปกติแล้วค่ะ นักท่องเที่ยวอิสราเอลนับปัจจุบันเดินทางเข้าไทยประมาณ1 7 0 0 0 0ถึง1 8 0 0 0 0คนประเมินกันว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะมาถึง2 0 0 0 0 0คนเนื่องจากเที่ยวบินระหว่างกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพยังไม่มีการยกเลิกนะคะโดยนักท่องเที่ยวอิสราเอลส่วนใหญ่เดินทางเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็จะมียอดค่าใช้จ่ายตลอดทริปต่อหัวสูง 7,000 70, 0ถึง7 8 0 0 0บาทคนทริปมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปที่มียอดค่าใช้จ่ายราวๆ4 0 0 0 0 0ถึงประมาณ4 8 0 0 0บาทต่อคนต่อดทริปหรือว่ามากกว่า10 ถึง15%ได้อ่ะอันนี้คือในส่วนของนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เดี๋ยวเราต้องจับตากันดูนะคะว่าจะส่งผลกระทบยังไงกันบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องมีความกังวลเรื่องของผลกระทบจากเหตุการณ์กาดยิงในห้างพารากอนด้วยคุณจอยโอ้ใช่ค่ะจะมาที่บึงเกิดขึ้นไปเนี่ยนะครับท่องเที่ยวจีนนะคะที่มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตซึ่งทางททเองก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ ส่วนหนึ่งมีความลังเลที่จะมาเที่ยวไทยสะท้อนจากตัวเลขการจองไฟล์บินจากจีนมาไทยลดลงนะครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองแต่กลุ่มที่มาประชุมและสัมมนายังคงปกติไม่มีการยกเลิกแต่ว่าทางทอท,อท,อทอนะครับยังคงตั้งเป้าหมายนะักท่องเที่ยวจีนปีนี้เอาไว้ที่อย่างน้อย4ล้านคนโดยมองว่าสถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆค,คลี่คลาย ซึ่งทางทททนะครับมีกําหนดจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างทททและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นสายการบินทางออนไลน์ทราเวลเอเจนต์นะครับและกลุ่มผู้ให้บริการเปเมเกตเวย์ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนวันที่19ตุลาคมนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงบวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในตลาดจีนรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับโดยทางคุณฉัดทันกุญชรนยยุทยารองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ทททเปิดเผยว่าปีนี้ค่ะ2566ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมากกว่า20ล้าน 3แสนคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการฟื้นตัวค่อนข้างเยอะคือที่สำคัญเนี่ยจะมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียแล้วก็แปซิฟิกใต้เป็นจำนวน14.7ล้านคนเช่นจีนมาเลเซียแล้วก็อินเดียโดยทททตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปีอยู่ที่25ถึง28ล้านคนนะคะและล่าสุดค่ะทททก็ได้ร่วมมือกับ AIS 5G กระตุ้นการท่องเที่ยวไฮซีซันช่วงปลายปีผ่านแคมเปญ Welcome back to Thailand มอบแพ็กเกจซิมโทรศัพท์มือถือจำนวน1ล้านซิมเลยค่ะรวมถึง e v o u c h e r ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึง31มีนาคมปีหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะครับ ติดตาม p p ีพิที HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย